การผลิตยาเพื่อผู้บริโภคและผู้ป่วยนั้นต้องมีมาตรฐานคุณภาพที่สูงซึ่งรวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของรัฐบาลที่เข้มงวดมากขึ้นทุกปีในขณะเดียวกันต้นทุนการวิจัยและพัฒนาก็เพิ่มสูงขึ้นตามยุคสมัยสร้างความกดดันต่อผู้ผลิตที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยกระบวนการที่ทันสมัยในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่ใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงและ AI ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงการจัดการและการควบคุมคุณภาพองค์กรของเรานั้นยึดมั่นและปฏิบัติในรูปแบบของ PDCA ซึ่งมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างเคร่งครัดการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมจากอุปกรณ์การผลิตเซ็นเซอร์และกระบวนการโยโคกาวะมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงงานผลิตสมาร์ท GMP ที่ให้คุณภาพและการส่งมอบที่ตรงเวลาในขณะเดียวกันก็มีการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเลือกใช้ชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงความท้าทายในการจัดสัญญาเฉพาะบุคคลและการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสามารถทำได้ผ่านกระบวนการและระบบควบคุมการผลิตขั้นสูงเท่านั้นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานคือการตรวจสอบกิจกรรมการผลิตความปลอดภัยของคนงานความต่อเนื่องของทักษะเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตอย่างยั่งยืนรวมถึงคุณภาพของวัสดุความล้าสมัยของอุปกรณ์และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการผลิตเป็นต้นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือเทคโนโลยีการวัดการวิเคราะห์การวินิจฉัยและการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับ IoT และ AI ทั้งหมดที่กล่าวมานี้บริษัทของเราได้พัฒนาความสามารถและยังมีประสบการณ์ที่สูงเราได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายข้อมูล R&D ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าและยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตด้วยความดูแลจากเราสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การบังคับใช้กฎระเบียบไปจนถึงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นั้นง่ายขึ้น